เอาละครับช่วงนี้พาผู้ชมไปดูทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับก็เจอปัญหาหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าไม่นับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เรื่องของการเดินทางก็มีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับรัฐบาลฝรั่งเศสเผยแพร่คำสั่งเมื่อวานนี้เองนะครับบอกว่าห้ามเดินทางด้วยเที่ยวบินระยะสั้นในประเทศถ้าว่าสามารถเดินทางโดยรถไฟภายในระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งอย่างไรก็ตามครับคำสั่งดังกล่าวนั้นเคยถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในกฎหมายด้านสภาพอากาศเมื่อปี2014แล้วก็มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติแล้วนะครับแต่ว่าสายการบินบางแห่งก็ได้สอบถามไปยังคณะกรรมการที่การยุโรปเพื่อเป็นการตรวจสอบคำสั่งดังกล่าวว่าเห็นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะอีกนัยยะหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของสายการบินนะครับแนวความคิดดั้งเดิมสำหรับการห้ามบินดังกล่าวนี้ก็ถูกเสนอโดยสมัชชาด้านสภาพภูมิอากาศของพลเมืองฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นการกำหนดชุดมาตรการที่จะทำให้ฝรั่งเศสสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยๆร้อยละ40ภายในปี2073เมื่อเทียบกับปี2133ครับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้ก็จะทำให้การเดินทางทางอากาศส่วนใหญ่ระหว่างกรุงปารีสนะครับแล้วก็ศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเมืองน้องลียงบอกโดสก็ไม่สามารถทำได้แต่ก็จะไม่กระทบต่อการต่อเครื่องนะครับกฎหมายระบุว่าบริการรถไฟในเส้นทางเดียวกันจะต้องมาทีมาตรงเวลาและเชื่อมต่อการเพียงพอสำหรับความต้องการของผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินและสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นได้ผู้ที่ต้องการเดินทางลักษณะดังกล่าวควรจะสามารถเดินทางโดยรถไฟทั้งขาไปและขากลับได้ภายในวันเดียวครับโดยใช้เวลา8ชั่วโมงในการเดินทางขั้นตอนดังกล่าวที่เกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงกันอย่างหนักเลยแหละครับของบรรดานักการเมืองฝรั่งเศสว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมลพิษจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวได้อย่างไรในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคกรีนก็เรียกร้องให้ทางการสั่งห้ามเที่ยวบินส่วนตัวขนาดเล็กในการบินทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับฝรั่งเศสขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ